สื่อดังของเวียดนามตั้งคำถามทำไมต่างชาติชอบมาเที่ยวไทยมากกว่าเวียดนามเรามาฟังเรื่องราวและความคิดเห็นชาวเวียดนามกันได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง STR Top TV เรื่องราววันนี้เป็นเรื่องราวจากสื่อเวียดนาม VN Express VN Express สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของเวียดนามนำเสนอบทความทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติถึงชอบมาเที่ยวไทยมากกว่าเวียดนามโดยเปิดหัวเรื่องว่าไทยและเวียดนามมีลักษณะคล้ายกันหลายประการทางวัฒนธรรมและภูมิประเทศแต่ทำไมนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับชอบเดินทางมาไทยมากกว่าเวียดนามซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวิธีการจัดการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันของ2ประเทศซึ่งคุณแกลนวิลสันนะครับชาวออสเตรเลียวัย61ปีซึ่งเคยอาศัยที่เวียดนาม6ปีนะครับและเคยเดินทางมาเมืองไทยมากกว่า30ครั้งเผยว่าเขารักเวียดนามเขาชอบรับประทานเต้าหู้ร้อนซึ่งเขาสามารถกินได้ 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์เลยทีเดียวสำหรับเขาเวียดนามเป็นประเทศที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอาหารอร่อยผู้คนเป็นกันเองแม้ว่าเขาเคยถูกขโมยโทรศัพท์แล้วก็ตามและเมื่อเปรียบเทียบการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนามเขากล่าวว่าศูนย์การค้าและตลาดที่เมืองไทยมีความหลากหลายและเหมาะสมกับชาวตะวันตกมากกว่านอกจากนี้สินค้ามีคุณภาพมากกว่าอีกด้วยขณะเดียวกันการขนส่งสาธารณะที่เมืองไทยสะดวกสบายซึ่งใครๆก็สามารถใช้บริการได้ขณะที่เวียดนามเขารู้จักวิธีการเดินทางเพียงรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถเมล์เท่านั้นขณะที่การท่องเที่ยวยามราตรีในเวียดนามค่อนข้างน่าเบื่อเมื่อเปรียบเทียบกับการท่องเที่ยวยามราตรีในสถานบันเทิงที่กรุงเทพและพัทยาส่วนระบบการขนส่งมวลชนของไทยโดยเฉพาะกรุงเทพได้รับการพัฒนาและมีความหลากหลายการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าใจกลางกรุงเทพมีระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าในราคา35บาทซึ่งใช้เวลาเพียง30นาทีขณะที่การสัญจรในกรุงเทพสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่ทั้งสะดวกสบายและมีสถานีกระจายทั่วเมืองนอกจากนี้ยังมีแท็กซี่รถเมล์และรถตุ๊กๆให้บริการอีกด้วยส่วนระบบขนส่งมวลชนที่เวียดนามมีค่อนข้างจำกัดนักท่องเที่ยวสามารถใช้รถไฟฟ้าสายการ์ดลิงหาดงในกรุงฮานอยอย่างไรก็ตามรถไฟฟ้าสายนี้ไม่ได้มีการเชื่อมต่อสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมืองแต่อย่างใดขณะที่รถเมล์แม้จะมีราคาถูกและเดินทางง่ายแต่มักจะมาช้าในช่วงเวลาหลังเลิกงานโดยที่นครโฮจิมินห์ก็เช่นเดียวกันและคุณแกลนนะครับกล่าวเสริมว่าเวียดนามมีธรรมชาติที่สวยงามกว่าไทยแต่การอนุรักษ์สถานที่ทางธรรมชาติกลับทำได้ไม่ดีพอที่เมืองไทยคุณสามารถเข้าไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติและดูสัตว์ป่าได้อย่างง่ายดายเช่นเสือช้างเป็นต้นขณะที่เวียดนามเสือแทบจะสูญพันธุ์และช้างสามารถพบเห็นได้บางแห่งเท่านั้นเช่นที่อุทยานแห่งชาติยกโดนเมืองดักลักและคุณลิโอนี่เบเกอร์บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชาวเยอรมันซึ่งเคยเดินทางท่องเที่ยวทั้งที่ไทยและเวียดนามกล่าวว่าประเทศไทยมีความน่าสนใจและดึงดูดกลุ่มคนหนุ่มสาวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกิจกรรมฟูลมูนปาร์ตี้บนเกาะพะงันขณะที่สถิติทางการท่องเที่ยวต่างๆล้วนพิสูจน์ให้เห็นว่าไทยทำได้ดีกว่าเวียดนามโดยในปี2019ถือเป็นจุดสูงสุดของตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในเวียดนามซึ่งมีจำนวน18ล้านคนทำรายได้กว่า 1.83 หมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวยังห่างไกลกับไทยมากโดยไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจำนวน 39.8 ล้านคนทำรายได้ถึง 60,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับมีชาวเวียดนามเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเรามาฟังกันเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรบ้างเวียดนามล่อลวงลูกค้าเร่ขายล้วงกระเป๋าปล้นห้องน้ำสกปรกบริการก็แย่ซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าฉันยังกลัวการเดินทางไปเวียดนามน่าประสาทอะไรกับนักท่องเที่ยวต่างชาติในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มากล่าวไว้ว่าฉันมองว่ากัมพูชาน่าท่องเที่ยวมากกว่าเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้นะครับก็มาตอบกลับว่าทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปจะเกิดชั่วข้ามคืนไม่ได้การท่องเที่ยวในไทยหรือบาหลีอินโดมีชื่อเสียงมาช้านานการท่องเที่ยวเวียดนามพัฒนาขึ้นในภายหลังแต่ในอดีตไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่ไทยอินโดฟิลิปปินส์มีรายได้โตหัวเป็น10เท่าของเวียดนามแต่ตอนนี้เท่ากับหรือมากกว่าเล็กน้อยเท่านั้น
และชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นต่อไปอีกว่าราคาอาหารในพนมเปญไม่ต่ำกว่าในฮานอยหรือไซงอนมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับสิ่งที่ต้องทำให้เหมือนไทยคือถนนให้มีความสะอาดฝุ่นน้อยขยะน้อยการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆเที่ยวได้ทั้งวันทั้งคืนระบบรถไฟฟ้าและห้ามล้วงกระเป๋าปล้นถ้าทำไม่ได้อย่าเอามาเทียบกับไทยซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่เวียดนามต้องทำไม่เพียงแต่สำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้คนด้วยต้องพัฒนาต่อไปเลยครับเวียดนามมีภูมิประเทศที่สวยงามจริงๆที่นอกจากจะสวยกว่าประเทศไทยแล้วยังติดอันดับต้นๆของโลกด้วยต่อไปเลยครับนักท่องเที่ยวออกจากสนามบินก็เจอเจ้าหน้าที่ทำหน้าเย็นชาใส่ทันทีอยากเดินทางไปประเทศอื่นทันทีเลยและมีชาวเวียดนามอีกคนนะครับมาตอบกลับว่าคุณไปประเทศไทยเขามีป้าย Land of Smile อยู่หน้าด่านศุลกากรและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานอย่างจริงจังและมีใบหน้าที่สดชื่นและยิ้มแย้มกับนักท่องเที่ยวซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงทัศนคติว่าคุณเวียดนามก็ชอบเที่ยวไทยเหมือนกันเขาเข้าใจดีไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วต่อไปเลยครับในปี2559ฉันและภรรยาเดินทางไปกรุงเทพและเชียงใหม่จริงๆแล้วอาหารและการจราจรก็ไม่โดดเด่นมากนักแต่แน่นอนว่าการจราจรนำหน้าเวียดนามมากสิ่งที่ฉันประทับใจมากที่สุดคือความอบอุ่นและความเป็นกันเองของคนไทยการข้ามถนนและจราจรผู้คนมักมีมารยาทผมไป6วันได้ยินเสียงแตรรถแค่ 5-6 ครั้งทั้งที่มีรถติดด้วยจากเชียงใหม่ไปเชียงรายแทบจะไม่มีการขึ้นราคาสินค้านักท่องเที่ยวเลยเพราะคนไทยคุ้นเคยกับแขกต่างชาติไปแบบพอเพียง6วันแต่ใช้เงินไม่ถึงหมื่นไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปครับซึ่งที่ฉันพบว่าแตกต่างในประเทศไทยคือค่าใช้จ่ายถูกกว่าเวียดนามโรงแรมเครื่องดื่มแหล่งช้อปปิ้งและค่าเดินทางมักจะถูกกว่าเวียดนามเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่นๆนอกจากนี้คนไทยยังเป็นมิตรกว่าการจราจรแม้จะหนาแน่นแต่ยังเป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเวียดนามโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฮานอยซึ่งมีการล่อลวงหลอกลวงนักท่องเที่ยวซึ่งไทยมีน้อยกว่าประเทศไทยเองก็มีวัฒนธรรมที่สืบทอดมาช้านานจึงมีเอกลักษณ์ของตนเองที่ยากจะเปรียบเทียบอย่างไรก็ตามสภาพธรรมชาติในการท่องเที่ยวของไทยไม่ดีเท่าของเวียดนามในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันยังกลัวและท้อแท้เมื่ออยู่ในเวียดนามน่าประสาใดกับชาวต่างชาติต่อไปเลยครับคนเวียดนามเที่ยวเวียดนามก็ต้องระวังต้องป้องกันตัวระหว่างการเดินทางไม่รู้เที่ยวเพื่อความบันเทิงหรือเอาความเศร้าไปมากกว่ากันคอมเมนต์ต่อไปเลยครับพูดเรื่องนี้ถึง20ปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปเลยครับวิธีการท่องเที่ยวไทยไม่อาจต้านได้จริงๆต่อไปเลยครับเวียดนามนอกจากเที่ยวรีสอร์ทแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเลยนอกจากนั้นยังมีสิ่งที่เวียดนามคิดไม่ถึงอีกมากเวียดนามยังเทียบเท่าหรือแซงไทยไปไม่ได้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมายังไทยกันเป็นกองทัพซึ่งชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่ทำได้ในระยะเอื้อมถึงคือการรักษาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปคิดตามไทยคนเวียดนามมีนิสัยแย่มากทิ้งทุกอย่างบนถนนแม้ว่าจะมีถังขยะอยู่ข้างๆทางเท้าขรุขระและคนแน่นเดินลำบากชาวเวียดนามท่านต่อไปครับมีหลายสิ่งที่การท่องเที่ยวเวียดนามต้องทำเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำได้คืออย่าหลอกลวงนักท่องเที่ยวอย่าหวังว่าจะเรียนรู้วิธีการท่องเที่ยวในประเทศไทยหากทำแบบนี้ไม่ได้เสียก่อนชาวเวียดนามท่านต่อไปครับโดยทั่วไปอย่าไปเทียบกับไทยเลยไปเที่ยวไทยต่างชาติไปครั้งเดียวจะกลับมาอีกหลายครั้งไปเวียดนามแล้วไม่กลับมาอีกเลยต่อไปครับฉันไม่ได้วิจารณ์ประเทศของฉันแต่ฉันยังคงบอกว่าการท่องเที่ยวของไทยดีกว่าเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเลยครับรู้เห็นหมดทุกอย่างแต่ทำยากเพราะจิตสำนึกคนยังด้อยกว่าและคอมเมนต์ต่อไปครับชาวเวียดนามคนนี้นะครับมาบอก10เหตุผลนะครับ 1. ที่สนามบินขั้นตอนรวดเร็วทันใจด้วยการระบุลายนิ้วมือหรือจดจำใบหน้าใช้เวลาแค่10นาที 2. ระบบขนส่งเชื่อมต่อกันรถไฟรถเมล์แท็กซี่ 3. ราคาสมเหตุสมผลมากและชัดเจนสำหรับแต่ละรายการดังนั้นจึงโอเคที่จะซื้อดูและซื้อโดยไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับราคาสินค้าส่วนใหญ่
4. เซ็กชวลที่ดีอันนี้ถูกใจทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะชายหรือหญิง 5. น้ำดื่มที่มีปริมาณกัญชาตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขมีการจัดการดี 6. คนไทยใจดีและเป็นมิตร 7. มีเจ้าหน้าที่ในการชี้แนะข้อมูลปัญหาต่างๆ 8. มีโอกาสน้อยที่จะถูกปล้นโกงหลอกลวงนักท่องเที่ยว 9. แม้แต่การเลี้ยงเสือเพื่อเอาเนื้อมาทำอาหารอย่างเสรีสัตว์หรือต้นไม้ใดๆก็ตามสำหรับผู้ที่มีรายได้สูงก็ทำได้10. มักคุเทศมืออาชีพส่งเสริมภาพลักษณ์และเชิญชวนแขกอย่างแยบยลซึ่งมีชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับมาตอบกลับว่าฟังดูน่าสนใจมากฟังแล้วอยากไปเที่ยวเมืองไทยเวียดนามเบื่อมากเบื่อหาห้องน้ำสาธารณะความคิดเห็นต่อไปครับฉันไปไทยครั้งแรกผ่านด่านในเวลาไม่ถึง1นาทีเวียดนามต้องต่อคิวเช็คอินกว่า1ชั่วโมงเราแพ้ตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าฉันเป็นคนเวียดนามแต่อยากไปที่เมืองไทยมากกว่าเวียดนามมันสนุกที่ได้ไปเที่ยวที่นั่นความคิดเห็นต่อไปครับในฐานะคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเคยมาประเทศไทยเราแพ้ในอุตสาหกรรมนี้อย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับไทยต่อไปเลยครับการท่องเที่ยวของเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่มากถ้าคนที่อยู่ด้านบนของรัฐเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถเรื่องราวจะแตกต่างออกไปท่านต่อไปครับแค่ไปเที่ยวเวียดนามแล้วคุณจะได้คำตอบต่อไปครับหากการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานให้เหมือนกับประเทศไทยเป็นเรื่องยากแต่การเปลี่ยนนโยบายวีซ่านั้นง่ายมากแล้วทำไมคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ถึงไม่ทำกันทั้งที่มีคนแนะนำมากมายต่อไปครับฉันเคยมาประเทศไทยประมาณ10ครั้งและไม่เคยผิดหวังกับวิธีการบริหารของคนไทยตั้งแต่พนักงานสนามบินไปจนถึงพ่อค้าแม่ค้าริมถนนที่ไม่เคยต้องกังวลเลยความเป็นมืออาชีพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้วซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเที่ยวไทยเป็นประเทศที่ตอบโจทย์ทุกอย่างตั้งแต่ก้าวลงจากสนามบินในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าด้วยวิธีการทำสิ่งต่างๆในปัจจุบันและวัฒนธรรมเวียดนามและการท่องเที่ยวของเวียดนามยังห่างไกลจากประเทศไทยบางครั้งอาจตามไม่ทันด้วยซ้ำความคิดเห็นต่อไปครับเราไม่สามารถพูดได้ว่าเรามีวัฒนธรรมคล้ายกับไทยพวกเขาเปิดกว้างมากกว่าเราเช่น LGBT นี่คือความพิเศษด้านการท่องเที่ยวของพวกเขาวิธีการท่องเที่ยวไทยไม่ต้องพูดถึงชาวเวียดนามท่านต่อไปครับเวียดนามขาด2ปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคาสิโนและการท่องเที่ยวทางเพศปกติ2ที่นี้นักท่องเที่ยวมาเยอะมากต่อไปเลยครับแต่ถ้าคุณกำลังมองหาประเทศที่สงบเวียดนามดีกว่าไทยแน่นอนและไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับโดยชาวเวียดนามท่านนี้นะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าเมืองไทยมีสถานที่บันเทิงสว่างสวยถึงเช้าเวียดนามหลังจาก5ทุ่มแยกย้ายกันกลับบ้านมันจึงเป็นทางเลือกของนักเดินทางที่มาไทยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาเสนอให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันนะครับท่านมีความรู้สึกกันอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้กันได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ